าแสงไม่เลิกสร้างเรื่องไม่เลิกไม่ต้องหาแสงเลิกเหอะเลิกบ้าได้แล้วทำเพื่อจะสร้างความอับอายขายขี้หน้าให้กับคนไทยไปถึงไหนเขาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็อยู่นิ่งๆเฉยๆบ้างพูดอะไรทำอะไรเป็นปัญหากลับมาทุกทีคุณผู้ชมคะถ้าหากจะพูดถึงความโป๊ะของนายพิธาต้องบอกว่าช่วงนี้ขยันโป๊ะแบบสุดๆแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะไปที่ไหนจะทำอะไรนะคะก็โป๊ะก็บงอยู่ตลอดแล้วค่ะอย่างกรณีไปที่เกาหลีใต้อย่างที่เราทราบข่าวกันดีนะคะเรื่องของแรงงานคนไทยก็ดีเรื่องวีซ่าก็ดีนะคะรวมไปถึงเรื่องการไปโพสต์คิวงานของวง Baby Monster ก็มีค่ะล่าสุด DJ เขาทนเห็นความโป๊ะของนายพิธาต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะคะเบาได้เบานายกคนที่ 29.2475หากจะว่ากันด้วยเรื่องของความโป๊ะของพิธาเนี่ยก่อนหน้านี้เพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาก็โพสต์คลิปวิดีโอนายพิธานะคะเดินทางไปที่เกาหลีใต้แล้วก็ไปพบปะพูดคุยกับแรงงานไทยซึ่งเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรบอกว่าทุกคนคะแดดดี้โชภูมิเสนอให้เพิ่มชนิดวีซ่าแยกเป็นงานๆเช่นวีซ่าเกษตรอุตสาหกรรมแม่บ้านแก้ปัญหาโดนเรียกรับส่วยฟังดูดีนะคะความจริงคือมันมีวีซ่าพวกนี้เนี่ยมาหลายปีแล้วค่ะถ้าไม่มีเนี่ยแสดงว่าเป็นแรงงานผีน้อยค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ชมความโป๊ะเนี่ยยังไม่จบแค่นั้นนะคะเมื่อเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาออกมาแฉนายพิธาค่ะที่อยู่ระหว่างเดินทางไปเกาหลีใต้นะคะทุกคนคะไม่ทันขาดคำค่ะแดดดี้เขาก็สร้างเรื่องอีกแล้วค่ะโพสต์ภาพคู่ตารางงานและลิสต์เพลงของวงเบมอนที่เป็นความลับของค่าย YG Entertainment ค่ะลงโซเชียลซึ่งก็ลบแล้วค่ะพร้อมเขียนข้อความบอกว่าหนูขอโทษล่วงหน้าให้แล้วค่ะรู้ว่ายังไงแดดดี้เนี่ยต้องปล่อยไก่อีกแน่เลยโดยต้นเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดจากที่นายพิธาเนี่ยเขาโพสต์ภาพ Instagram ส่วนตัวขณะถ่ายภาพคู่กับผู้บริหารของค่าย YG ซึ่งระบุว่ามาเรียนรู้กับประธานของ YG Entertainment ในวันที่มีข่าวดีได้แวะดู Facility ที่มีทาเลนต์ไทยจาก Blackpink กับ Baby Monster ถึง3คนดีใจแทนครับพร้อมกับถ่ายภาพตารางงานและลิสต์เพลงของวง Baby Monster เนี่ยลงโซเชียลไปค่ะทำให้กลุ่มแฟนคลับศิลปิน Baby Monster เนี่ยเขาโพสต์ลงโซเชียลผ่านแอคเคาท์นะคะบอกว่าสวัสดีครับรบกวนฝากชาว X ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่โพสต์เกี่ยวกับรูปลิสต์เพลงของน้องๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลบออกอย่างเร็วด้วยนะครับเนื่องจากมันอาจจะส่งผลเสียให้แก่น้องเบมอนโดยตรงก็ได้ต่อมาค่ะคุณผู้ชมนายพิธาเขาได้ตอบกลับไปว่าต้องขอบคุณ YG Entertainment ที่ให้เวลาและความรู้กับผมและต้องขอโทษที่สื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดออกไปตอนนี้ลบออกและขอโทษผู้บริหารและศิลปินโดยตรงแล้วต้องขออภัย YG ศิลปินและแฟนคลับมาณที่นี้ด้วยล่าสุดค่ะ DJ เอจัดให้ฝากไปถึงนายกคนที่ 29.2475ดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่นี่ก็เช่นเดียวกันพักก้าวไม่ไปไหนไกลไม่ต้องดูไกลดูที่นายกคนที่ 29.2475 หาแสงไม่เลิกสร้างเรื่องไม่เลิกทำตัววุ่นวายอยู่ตลอดเวลาล่าสุดไปเกาหลีใต้ไปพบกับแรงงานไทยที่ไปทำงานที่นั่นก็ไปพูดถึงเรื่องวีซ่าว่าจริงๆแล้วต้องเอามาตั้งโต๊ะคุยกันว่าวีซ่าควรมีหลายประเภทเขามีกันมานานแล้วตาลเคยกล่าวว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่พักนี้ก็เช่นเดียวกันครับพักก้าวไม่ไปไหนไกลไม่ต้องดูที่ใครก็ดูที่นายกคนที่ 29.2475 หาแสงไม่เลิกสร้างเรื่องไม่เลิกทำตัววุ่นวายอยู่ตลอดเวลาล่าสุดไปเกาหลีใต้ไปพบกับแรงงานไทยที่ไปทำงานที่นั่นก็ไปพูดถึงเรื่องวีซ่าว่าจริงๆแล้วต้องเอามาตั้งโต๊ะคุยกันว่าวีซ่าควรมีหลายประเภทผมจะบอกอย่างนี้วีซ่าที่จะไปเกาหลีใต้เนี่ยเขามีอยู่หลายประเภทอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนะวีซ่าที่พำนักต่ำกว่า90วันหรือวีซ่าที่ขอเพื่อพำนักมากกว่า90วันเช่นวีซ่าทูตหรือไปติดต่อราชการจะต่ำกว่า90วันหรือเกิน90วันก็ได้เขาเรียก A1 A2 ถ้าไปท่องเที่ยวไปอีเวนต์นะก็จะต่ำกว่า90วันก็จะมี B1 B2 B3 มันมีอยู่แล้วเป็นพวกวิชาการจะพำนักแบบระยะสั้นก็ได้นะหรือจะพำนัก
มากกว่า90วันก็ได้ก็จะเป็น C3 D2 ถึง D4 มันแบ่งแยกอยู่แล้วไปทำธุรกิจ C3 ระยะสั้นถ้าเกิน90วันก็เป็น D7 D8 D9 ว่ากันไปไม่ต้องหาแสงนะเลิกเถอะเลิกบ้าได้แล้วนี่ล่าสุดไปเที่ยวนะไปพบผู้บริหารของบริษัท YG ก็ไปโพสต์ความลับของเขาอีกไปโพสต์ตารางงานไปโพสต์ลิสต์เพลงของเขาของวง Baby Monster ทำเพื่อจะสร้างความอับอายขายขี้หน้าให้กับคนไทยไปถึงไหนเขาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็อยู่นิ่งๆเฉยๆบ้างไม่ต้องหาแสงพูดอะไรทำอะไรเป็นปัญหากลับมาทุกทีข่าวก่อนก็เรื่องแรงงานไทยในอิสราเอล2 คนกับพรรคพวกมีการจะหล่อเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ให้ทำไปเพื่อหยุดได้หยุดเถอะเบาได้เบาเถอะท่านนายกคนที่ 29.2475 ฝากไว้ด้วยถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็อาจจะต้องพักผ่อนบ้างนะคะอย่าไปขยันโป๊ะบ่อยๆค่ะเพราะว่าคนที่ติดตามข่าวเนี่ยเขาก็ตามข่าวกันไม่ทันแล้วล่ะค่ะว่าวันนี้คุณพิธาเนี่ยจะไปโป๊ะที่ไหนแล้วไปโป๊ะเรื่องอะไรบ้างนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะและคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆรอบวันแบบนี้ก็กลับมาเจอกันได้ใหม่กับทางทีมข่าวสตอเกอร์อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยค่ะ